แต่การแก้ปัญหาในระยะสั้นขณะนี้นะคะก็คือการเร่งจัดการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพราะว่ายังมีชาวบ้านในหลายจุดที่อยู่กับน้ำท่วมมานานเกือบ2เดือนนะคะออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานราชการนั้นเร่งจัดการน้ำที่ท่วมขังและตอนนี้เริ่มเน่าเสียลงแล้วอย่างในบางพื้นที่ของอำเภอลาดหลุมแก้วที่ปทุมธานีค่ะก็มีชาวบ้านออกมาชุมนุมปิดถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีหรือบริเวณทางหลวงหมายเลข340และเรียกร้องให้หน่วยงานนั้นเร่งแก้ปัญหาให้ค่ะนี่เป็นเวลากว่า3ชั่วโมงนะคะที่ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานเจรจากับกลุ่มชาวบ้านที่ชุมนุมปิดถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีหรือทางหลวงหมายเลข340บริเวณตำบลท่าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะแกนนำชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดประตูระบายน้ำคลองลำโพคลองตรงและคลองลำรีโดยให้ยกบานประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งที่1เมตรครึ่งเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ที่เดือดร้อนเช่นที่ตำบลละหานและตำบลหน้าไม้ที่น้ำยังท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็ยินยอมตามที่แกนนำชาวบ้านยื่นข้อเสนอแต่จะขอเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานที่ระดับ1เมตรจากข้อเสนอของชาวบ้านที่1เมตรครึ่งส่วนการขอติดตั้งเครื่องสูบชุมชนละ10เครื่องเจ้าหน้าที่รับปากว่าจะประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเร่งสูบน้ำให้ค่ะขณะที่ข้อเสนอขอให้ลดระดับประตูระบายน้ำคลองลากค้อนอีก1เมตรที่ติดต่อกับคลองพระยาบรรลือเพื่อชะลอน้ำเข้าในพื้นที่เจ้าหน้าที่เจรจาขอลดประตูระบายน้ำประมาณ50เซนติเมตรจากเดิมที่เปิดไว้ที่2เมตรและทำให้กลุ่มชาวบ้านพอใจและสลายการชุมนุมไปค่ะสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะยังมีทีมอาสาสมัครผู้ที่มีจิตอาสาจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ส่งลูก EM ball แล้วก็น้ำยาทำความสะอาดมาให้ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อให้ชาวชุมชนนั้นสามารถปรับสภาพแวดล้อมในที่พักของตัวเองนั้นให้อยู่ได้หลังจากช่วงที่น้ำลดลงแล้วนะคะนอกจากจะส่งความช่วยเหลือมาแล้วก็ยังมีอาสาสมัครบางส่วนนั้นที่ลงพื้นที่มาช่วยผู้ประสบภัยในกรุงเทพด้วยตัวเองค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากได้ยินข่าวว่าระดับน้ำเริ่มลดลงบนถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพก็เหมือนจะทำให้คนในหลายชุมชนยิ้มได้แต่ต้องเจอกับปัญหาน้ำเน่าเสียและยุงเป็นจำนวนมากกลายเป็นปัญหาหลังน้ำลดทำให้บางครอบครัวก็ยังไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่อาศัยได้ตามปกติมันท่วมสูง2เมตร25นะมันอยู่ไม่ได้นู้นป้าต้องอพยพขึ้นไปอยู่แฟลตแอร์ของดับเพลิงค่ะโอ้ยกลิ่นมันสกปรกไปหมดแล้วหนูมันแมลงวันอะไรอุ้ยเยอะแยะไปหมดลงมาตอนแรกยังคุยกับลุงเขาบอกเฮ้ยจะลงมาได้หรือเปล่าด่ามันทำไมกลิ่นมันแรงถ้ากลิ่นมันแรงก็คงโน่นแหละปีใหม่โน่นแหละว่าอย่างนี้พอทำเสร็จแล้วใส่เลยนะจ่าสิบเอกวิวัฒน์ป้าอุไรและชาวชุมชนวัดคฤหบดีเขตบางพลัดได้รับ EM ball และน้ำยาเกี้ยงกิ๊กจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพื่อนำมาแก้ปัญหาน้ำเสียและทำความสะอาดชุมชนหลังน้ำลดแทนที่จะใช้น้ำยาเคมีที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปวันนี้กลุ่มอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมากรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมชุมชนและรับทราบว่าใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็จะขุดลอกขุดคลองทั้งหมดที่มีใช้แล้วน้ำมันไม่เน่ามันพอน้ำไม่เน่าปั๊บเนี่ยยุงมันก็จะไม่มีนะครับพอน้ำเน่ามันจะเป็นสถานที่ที่ก่อยุงนะครับพอน้ำไม่เน่าปั๊บยุงไม่มีเขาก็โอเคสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นพอใช้แล้วมันจะปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนด้วยไม่ถึงว่าถ้าเราใช้ทุกบ้านเนี่ยน้ำยาที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ท่อน้ำเสียแล้วก็จะลงไปท่อปักน้ำมาท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็จะไปปรับสภาพมีน้ำในท่อเนี่ยไม่เน่าครับแล้วก็มันก็จะทำให้กลิ่นไม่มีนะครับแล้วน้ำมันก็จะไม่เน่ายุงก็จะลดลงอะไรเราก็ไม่สนใจอะไรหรอกพอโยนแล้วพอวันพอตื่นเช้ามาป้าก็ลงมาใช่เปล่าแต่กลิ่นมันก็ไม่แรงแต่พอสองสามวันไปกลิ่นมันไม่กลิ่นมันไม่มีแล้วก็เลยถ้าทายงานก็เลยชวนตาลงมาล้างบ้านค่ะพวกที่นอนที่อะไรพวกกระดานหลังจากใช้ได้ผลในเขตบางพลัดแล้วชาวบ้านยังช่วยการกระจาย EM ball และน้ำยาเกี้ยงกิ๊กไปยังชุมชนใกล้เคียงซึ่งระดับน้ำลดลงเกือบจะเป็นปกติหลายครอบครัวเริ่มกลับเข้าบ้านและลงมือทำความสะอาด
เราก็มีคำได้รับการบอกเล่าแล้วมาดูพื้นที่กับชาวบ้านในบ่อที่ชาวบ้านเอาลูกบอลนี้ส่ง โยนลงไปแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมันใสขึ้นก็ชาวบ้านเองก็รู้สึกปลอดใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน้ำยาที่อเนกประสงค์แจ่มแจ๋วที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านก็ได้รับการบอกเล่าว่าชาวบ้านชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งมันไม่กัดมืออันที่สองสะอาดท่านใช้เหมาะสมกับการทำความสะอาดกับพื้นที่เป็นพื้นพวกกระเบื้องหรือห้องน้ำไม่มีกลิ่นแล้วก็แม้กระทั่งยุงเยิงก็ไม่บินมาก็ดีใจที่ได้รับผลค่อนข้างจะดีก็เราก็อยากจะเห็นให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะถ้าว่าชุมชนที่ยังเผชิญกับปัญหานี้จะคิดว่าอยากจะได้น้ำยาก็ดีหรืออยากได้รูปบอลก็ดีเราอาจจะมาทำที่ใกล้ๆพื้นที่ที่กรุงเทพก็ได้จะได้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำในหลายเขตของกรุงเทพจะลดลงเกือบจะเป็นปกติแต่ความห่วงใยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนร่วมสังคมเดียวกันยังคงมีอยู่และแปลเป็นน้ำใจส่งต่อมายังเพื่อนร่วมทุกข์ช่วยเหลือฟื้นฟูให้ชุมชนเข้าสู่ภาวะปกติสุขถือเป็นสิ่งที่จะสามารถคลายความทุกข์และผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยได้เช่นกันนักข่าวพลเมืองกรุงเทพรายงาน